เพื่อนๆสวัสดีปีใหม่ปี2567ค่ะต้อนรับปีมังกรกันค่ะลุกจะพามาแนะนำจุดชมวิวพระปางวัดอรุณสวยงามมากค่ะถ่ายรูปออกมาสวยมากๆนะคะไปชมกันเลยค่ะเดินเลยมาจากวัดโพนะคะก็จะมีท่าเรือข้ามฟากเพื่อไปวัดอรุณค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวชมวัดอรุณกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือต่อแถวเพื่อขึ้นเรือข้ามฟากไปวัดอรุณค่ะค่าเรือข้ามฟากนะคะคนละ5บาทค่ะลูกจะพาเดินเข้าไปชมบรรยากาศท่าเรือข้ามฟากด้านในนะคะคนเยอะมากเลยค่ะแต่วันนี้นะคะตุ๊กไม่ได้พาข้ามเรือเพื่อไปชมวัดอรุณนะคะตุ๊กจะมาแนะนำจุดชมวิวพระปางวัดอรุณสวยๆไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะเห็นพระปางเต็มองค์ถ่ายรูปสวยเดินไปที่ซอยประตูนกยูงค่ะซอยประตูนกยูงอยู่ถัดจากท่าเรือที่จะข้ามไปวัดอรุณประมาณ2ซอยค่ะหน้าซอยจะมีร้านขายขนมครกค่ะไปค่ะเดินเข้าไปจนสุดซอยเลยค่ะบริเวณนี้ล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถเห็นวิวพระปางวัดอรุณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะมาช่วงกลางวันแดดก็จะร้อนค่ะถ้ามาช่วงเย็นๆนะคะบรรยากาศก็จะสวยงามไปอีกแบบเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะคะขอบคุณค่ะ